แฟนทั่วโลกห่วงแบมแบมตัดพ้อกลางดึกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแฟนคลับได้เห็นข้อความจากสตอรี่ IG ศิลปินหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นหรือแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลก็อดเป็นห่วงไม่ได้พร้อมส่งกำลังใจให้รัวๆเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าI just want to sleep and don't wake up so I can finally rest ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าฉันแค่อยากนอนและไม่ตื่นขึ้นมาเพื่อจะได้พักผ่อนในที่สุดซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบมแบมโพสต์ว่าเขาเหนื่อยเมื่อวันที่4กรกฎาคมไอดอลหนุ่มยังทวีตว่าฉันอยากพักผ่อนจริงๆเมื่อแฟนๆเสนอว่าให้แบมแบมหยุดพักสัก 2-3 สัปดาห์คำตอบคือถ้าพวกเขาปล่อยเขาไปช่วงนี้แบมแบมงานยุ่งมากกำลังเตรียมตัวสำหรับการคัมแบ็กและเพิ่งจบทัวร์ Area 52 World Tour ประจำปี2023ถึง2024ในเดือนพฤษภาคมไอดอลหนุ่มยังได้เดินทางไปปรากฏตัวที่ปารีสแฟชั่นวีคและมีตารางงานอื่นในระหว่างนั้นด้วย